วิธีการวางแผนการเงินด้วยตัวเองง่ายๆที่ทําตอนนี้สบายไปทั้งชีวิตคนที่มีรายได้น้อยก็ทําได้เหมือนกันก่อนที่จะเริ่มนะครับผมขอเริ่มต้นด้วยคําถามนี้ก่อนว่าอาดัมสมิธเป็นใครหลายคนที่ไม่รู้จักอาดัมสมิธก็คงตอบไม่ได้แต่หลายคนที่เขารู้จักอาดัมสมิธผมมั่นใจว่า99%ตอบได้ว่าเขาคือบิดาแห่งเศรษฐศาสตร์ทาไมผมถึงต้องเริ่มต้นด้วยคําถามนี้เพราะผมอยากเ่อเห็นว่าคำถามและคำถามบนโลกใบนี้มันไม่จําเป็นต้องอาศัยความยาก ในการตอบคาถามหรือต้องคิดวิเคราะห์แยกแยะมากมายเลยมันอาศัยแค่ว่าเรารู้หรือไม่รู้ก็แค่นั้นอย่างคนที่รู้เขาก็สามารถตอบคาถามนี้ได้อย่างง่ายดายส่วนคนที่ไม่รู้เขาก็มองว่ามันยากเรื่องการเงินก็เช่นกันครับบางคนอาจจะคิดว่าการวางแผนการเงินมันยากมากการจะลงทุนมันยากมากแต่จริงๆแล้วครับถ้าเราไม่ได้ต้องการที่จะแบบเงิน1 0 0 0งหเป็น1ล้านภายใน1ปี อะไรเงี้ยมันสามารถทําได้ง่ายๆด้วยตัวเองที่บ้านบางทีเราก็แค่ต้องการมีสภาพคล่องทางการเงินมีความฉลาดทางการเงินมีสุขภาพทางการเงินที่ดีมีเงินพอจับใจใช้สอยไม่เดือนชนเดือนมีบรรลุแผนเป้าหมายระยะยาวของตนเองได้สําเร็จบางทีคนเราก็ต้องการแค่เนี้ยแล้วมันไม่ต้องอาศัยความเก่งกาจอะไรมากมายเลยมันแค่อาศัยการวางแผนและทําอย่างสม่ําเสมอก็แค่นั้นเองครับเพราะฉะนั้นวันนี้ครับ ผมจะมาค,คุยในเรื่องของวิธีการวางแผนการเงินที่เราสามารถทําด้วยตัวเองที่บ้านได้เลยซึ่งข้อมูลที่เอามาทําในคลิปเนี้ยครับมันได้จากการที่ผมฝึกง,งานเป็นนักวางแผนทางการเงินมาช่วงระยะเวลา2เดือนนั้นนะผมไดท้ทั้งทำงานหน้าบ้านทํางานหลังบ้านแล้วก็มีการไปวางแผนการเงินให้กับเคสสตดดี้กรณีศึกษาต่างๆวางแผนการเงินให้ตัวเองวางแผนการเงินให้กับคนรอบตัว คราเนี้ยครับผมก็เลยตกผอเลึอกออกมาว่าเออเนี่ยผมน่าจะมาทําคลิปลงช่องนะเพื่อที่จะเป็นประโยชน์กับคนที่ต้องการอยากรู้ว่าการวางแผนการเงินวางแผนชีวิตตน,นเองอะ่ะมันมีขั้นตอนยังไงแล้วมันมีเบสิกยังไงเพื่อที่จะเราสามารถเอาไปทําด้วยตัวเองที่บ้านโดยที่ไม่ต้องจ้างที่ปรึกษาการเงินให้เสียเวลาเลยครับหลังจากเกลื่อนกันไปแล้วนะครับคราวนี้มาดูกันบ้างว่าเออเราจะวางแผนการเงินยังไงถึงจะประสบความสําเร็จหรือว่าจะเห็นแบบเห็นเป้าหมายชัดเจนว่าเราควรทําอะไร อันดับแรกครับผมจะให้คนดูสามเหลี่ยมนี้ก่อนซึ่งมันเป็นสามเหลี่ยมของพีระมิดท,ทางการเงินเนาะซึ่งถ้าใครดูสามเหลี่ยมนี้เข้าใจแล้วก็สามารถปิดคลิปนี้ไปได้เลยก็จะรู้แล้วว่าควรทําอะไรก่อนหลังถ้าดูสามเหลี่ยมนี้เข้าใจแต่ว่าสามเหลี่ยมนี้ถ้ายังดูไม่เข้าใจก็เดี๋ยวผมมาอธิบายเป็นขั้นเป็นตอนโดยสรุปให้เข้าใจง,าง่ายอีกครั้งหนึ่งครับเริ่มแรกนะครับสาหรับการวางแผนการเงินอันดับแรกเลยนะคือเราต้องรู้จักตัวเองก่อนโดยการสํารวจรายรับรายจ่าย สำรวจก่อนว่าตัวเราอะมีรายได้เข้ามาทางไหนออกไปทางไหนใช้ใจ่ายอะไรบ้างซึ่งอันนี้ขอยืมคําพูดของโค้ดหนุ่มเดอร์มานี่โค้ดมาพูดนะครับเขาบอกว่าเรื่องการเงินมันเป็นเรื่องที่ไม่ควรคิดในใจเราไม่ควรนึกอยู่ในหัวไม่ควรคิดในใจเราควรที่จะลิสต์ออกมาในกระดาษ <c oughs> เพื่อที่ทําให้เราเห็นเส้นทางการเงินว่าเราอะมีเงินเข้าทางไหนออกทางไหนตกหลุนไปตรงไหนบ้างพอร,รู้อย่างเงี้ย เราถึงจะสามารถแก้ปัญหาทางการเงินของตัวเองได้ครับซึ่งผมต้องบอกเลยนะคบว่าแผนการเงินนะครับมันไม่มีแผนไหนถูกแผนไหนผิดไม่มีแผนไหนดีที่สุดเพียงแต่ว่ามันมีแค่แผนไหนเหมาะกับเรามากที่สุดมันขึ้นอยู่กับตัวเราใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราก็ควรเป็นคนที่จะจัดการกับมันเองไม่ใช่ให้คนอื่นจัดการให้อ่ะบางคนอาจจะไม่มีพื้นฐานแล้วก็ขี้เกียจหาข้อมูลอะไรอย่างนี้ด้วยก็อาจจะให้คนอื่นช่วยแต่มันก็ต้อง b a s ออ on กับเราอยู่ดีแต่การที่เราสามารถทํามันได้ตัวเองเลยอะ่ะมันแม่โคตรแบบ โคตรเข้าใจตัวเองหละไม่ต้องเปิดเผยข้อมูลตัวเองให้คนอื่นสามารถจัดการแอดของตัวเองได้ตามใจชอบะอะไรเงี้ยคราวนี้ก็จะลองมาเป็นไกด์กันดูดีกว่าว่าเออเราควรจัดแผนยังไงเราควรมีวิธีการวางแผนยังไงเป็นแกนหลักๆเดี๋ยวผมจะลองรีวิวกันเงินข้าวให้ดูนะครับอย่างสมมติว่า ผู้ชายคนนี้อาจจะชื่อนายเอละกันอายุ30ปีเป็นเพศช,ชายโสดไม่มีลูกนะคะไม่มีเมียเงินเดือนเนี่ยอยู่ตัวคนเดียวเงินเดือน2อ0 0มื่นมีค่าเช่าที่พักเป็นรายจ่ายเนาะห้าพบาทค่าน้ำค่าไฟ1000บาทค่าผ่อนรถ7000บาทค่าน้ำมัน3000บาทค่ากิน6000บาทแล้วก็ค่านี่บัตรเครดิตต่อเดือนเนี่ยสองพบาทรวมจ่ายต่อเดือนคิดเร็วจะได้อยู่ประมาณ2 4 0 0 0ืบาททําให้มีกระแสงเงินสดเหลือตัวเดือนเนี่ยอยู่ประมาณ1000บาทครับเข้าเนี่ยครับเราก็พอจดใส่กระดาษแล้วใช่ไหมลิสต์ใส่กระดาษมาแล้วเราก็มาาดูว่เออ ย่างแผนเราอะ่ะมันเป็นแผนแบบว่าสภาพการเงินของเรามันไม่ค่อยดีเนาะมันมีแบบเงินเหลือแค่หนึ่พต่อเดือนเองเงินเก็บก็ไม่มีเราก็เลยแบบเมีหนี้บัตรเครดิตอยู่เราก็ควรจะต้องรีบโปะให้มันเสร็จคราวนี้โปะให้มันเสร็จก็บางคนอาจจะเลือกที่จะหาะไรายได้เเสริมหรือว่าประหยัดเพิ่มอย่างบางทีเราอาจจะดูว่าเออเนี่ยค่ากินเราประหยัดได้อีกไหม 6, หกพันอาจจะมากไปประยหยัดเหลือห้าพันได้ไหมหรือว่าถ้าไม่อยากประหยัดค่ากินก็เลยเอาแค่หนี้บัตรเครดิตให้หมดก็ได้ครับเราก็จะเหลือกระแสงเงินสดอยู่ที่ประมาณ สามพันบาทต่อเดือนสมมตินะว่าเราชําชระหนี้บัตรเครดิตหมดแล้วก็จะได้กระแสเงินสดเพิ่มขึ้นมาเป็นสามพันบาทต่อเดือนขั้นตอนต่อมาสมมุติว่าเราแก้หนี้เสร็จเรียบร้อยมีกระแสเงินสดเหลือสามพันบาทต่อเดือนแล้วเราควรออมควรเอาไปลงทุนเลยดีไหมคําตอบก็คือ,อยังครับสิ่งเราต้องทําต่อไปก็คือเราต้องวางแผนจัดการกับความเสี่ยงของเราก่อนเรามีประกันสุขภาพหรือย,ยังถ้ายังไม่มีก็ควรทําประกันสุขภาพติดไว้หน่อยหรือว่า เราต้องเก็บเงินสำรองชูเชิญ3-6เดือนเพื่อเผื่อไว้สำหรับการที่เราตกงานจะได้มีเวลาในการรีโคเวอรี่ตัวเองมีเวลาในการหางานใหม่3-6เดือนก็สำหรับคลิปที่ทำเรื่องพวกนั้นโดยละเอียดแผมทำว่าเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมจะแปะไว้ให้ไม่ไม่ทางนี้ก็ทางนี้นั่นแหละเดี๋ยวน่าจะมีขึ้นมาก็สามารถไปย้อนดูกันได้ว่าสิ่งที่เราควรทำก่อนเริ่มลงทุนมีอะไรบ้าง อ้อย่างสมมุติว่าเราทาตรงเนี้ยเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจัดการความเสี่ยงโดยการซื้อประกันสุภาพไว้เรียบร้อยแล้วเราจัดการความเสี่ยงโดยการเก็บเงินสำรองฉุกเฉินไว้เรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อมาค่อยมาโฟกัสที่เป้าหมายครับแล้วก็ก่อนไปผมขอพูดนิดนึงเรื่องการทําประกันสุภาพผมอยากให้จะน้อยจะมากยังไงก็ควรมีประกันสุภาพไว้ครับเพราะว่าเวลาเราป่วยอาจจะป่วยรายวันไม่เท่าไหร่อาจจะพอไปโรงพยาบาลรัฐบาลได้หรือว่าอาจจะเข้าเอกชนแล้วจ่ายเองได้ แต่การที่แบบเจ็บป่วยหนัหนกที่ต้องนอนโรงพยาบาลเงี้ยมันอาจจะเท่าเอกชนอาจจะต้องใช้หลายแสนอยากให้มีประกันสุขภาพติดไว้สักหน่อยก็ยังดีครับเพราะว่ายิ่งทําตอนอายุน้อยน้อย่ะมันก็ยิ่งจ่ายเบี A ้ยถูกอย่างผม,มาอายุ21่ 1, ก็ปัจจุบันก็มีประกันสุขภาพเล็กเล่นน้อยเหมือนกันตามกาลังที่ตัวเองใจไหวแต่อยากมีติดไว้เผื่อเราเจ็บป่วยจริงๆเพราะว่าเราทําตอนอายุยังน้อยมันจ่ายเบี A ้ยถูกแล้วก็เราไม่ค่อยเจ็บป่วยก็เหมือนเป็นการออมเงินไปใช้ประกันในตัวหรือว่าถ้าเกิดเราเจ็บป่วยขึ้นมาจริงก็ยังน้อยก็ยังมีประกันรองรรรัับไไววว้้้แแลลออาาาาาาจจจจะะ่่่่ยคสนตงงีหกเ จำกัดความเสี่ยงเรียบร้อยแล้วเราทาข้อ1ข้อ2เสร็จเรียบร้อยปุ๊บอันนี้หมดห่วงไปได้เปล่าหนึ่งแล้วเพราะว่ามันจะทําให้เรามีเบาะรองนั่งไว้เซฟตัวเองแล้วคราวนี้เราก็พุ่งไปข้างหน้าได้อย่างเต็มที่แล้วครับสิ่งที่เราต้องทําหลังจากจัดก,การความเสี่ยงหลังจากรู้สภาพการเงินของตัวเองแล้วก็คือโฟกัสที่เป้าหมายครับคราวน,นี้ผมมาดูว่าเออเงิน3,000บาทที่ผมเหลือต่อเดือนมันจะไปทําอะไรได้บ้างโฟกัสที่เป้าหมายบางคนอาจจะคอนเซิร์นเรื่องมีภาระ,ะทางบา้าน 3,000บาทตรงนี้อาจจะเอาไปซื้อประกันไหมประกันชีวิตเพื่อที่จะแบบว่าเวลาเราตายมรดกจะได้ส่งต่อไปให้คนข้างหลังหรือว่าบางคนอาจจะอยากเก็บเงินซื้อบ้านซื้อรถก็อาจจะต้องเริ่มเก็บเงินตั้งแต่ตอนนี้ส่วนจะเก็บเงินไว้ในอะไรนั้นเอาเก็บเงินไว้เป็นในธนาคารดีไหมหรือว่าเอาไว้ในกองทุนดีก็เดี๋ยวผมจะมาทําบอกในคลิปถัดไปครับซึ่งหลักๆเลยก็คือถ้าสมมติเราอยากเก็บเงินระยะสั้นสองสามปีอย่างเงี้ยอาจจะต้องเก็บเงินไว้ในธนาคารมากกว่าแต่ว่าถ้าเราเก็บเงินระยะยาว อาจจะไปดูพวกสินทรัพย์ที่สภาพค่องต่ำหน่อยเช่นแบบพวกกองทุนอะไรเงี้ยก็ยังพอไหวอยู่อืมพอเรามาโฟกัสที่เป้าหมายอย่างบางคนอนะ่ะยกตัวอย่างเช่นนายคนนี้ละกันสมมติว่าเป้าหมายของนายเคนที่เรายกตัวอย่างไปเมื่อกี้มีเงินกระแสเงินสดเหลืออยู่ประมาณ3,000ใช่ปะเขาอยากมีเงินตอนกเกษียณนอะ่ะอาจจะสักใช้เดือนละหมื่นอย่างเงี้ยเรามันจะพอเป็นไปได้ไหม อันนี้เราอยากให้ลองคิดแผนกเกษียณของตัวเองโดยที่ยังไม่คิดเงินเฟ้อก่อนเพราะว่าการที่คิดเงินเฟ้อร่วมไปด้วยมันจะอาจจะเข้าใจยากนิดนึงเดี๋ยวเราค่อยมาทาคลิปอธิบายการวางแผนกเกษียณโดยคิดเงินเฟ้อโดยละเอีดยดรอบนึงครับวันนี้เรายังไม่อยากให้คิดเงินเฟ้ออยากให้ลองมีพื้นฐานก่อนว่าเออลองตัวเลขกลมๆที่เราไม่คิดเงินเฟ้อเราต้องใช้เท่าไหร่นเนาะวิธีการคิดก็คือเราก็ดูเลยครับว่าหลังกเกษียณเราอยากใช้เงินเดือนละเท่าไหร่ สำหรับเคสน,นี้เขาอยากใช้เงินเดือนละหมื่นบาทก็พอลวไม่ได้คาดหวังว่าเราจะไม่ต้องทํางานเลยอาจจะทางานเล็กๆน้อยๆได้รายได้เดือนละพันสองพันอะไรเงี้ยก็ก็พอแล้วจะได้ไม่ต้องแบบนิ้นหลนมากมีเงินไว้เก็บอา่าไว้รักษาตัวเองไว้ส่งประกันบ้างเดือนละหมื่นก็พอพอเรารูแล้วว่า,าอยากเลือกเกษียณตอนอายุ60ใช่ไหมอยากมีเงินใช้เดือนล,ละหมื่นแล้วหรู้ว่าเราอยากตายตอนไหนคําถามนี้อาจจะแบบไม่กล้าตอบใช่ไหมอาจจะแบบจะจะไปรู้วันตายได้ไงเออก็จริงครับเราจะไปรู้วันตายได้ไงงั้นก็ลองคํานวณคร่าวๆจากอ่อสัก แ0แล้วกันเนาะอายุเพศใช้เฉลี่ยอยู่ประมาณ80ปีก็ตายสัก80เก็เสียหกสิบตายสัก80ก็มาดูว่าหมื่นหนึ่งอ่ะเราต้องเก็บกี่รอบถึงจะพอใช้ยันตายซู้ใช้เดือนละหมื่นใช่ไหมตอน60ก็คูณ12เข้าไปก็ใช้ปีละประมาณแสนสองแล้วก็คูณกับ20ปีเข้าไปก็จะได้ประมาณ2ล้าน4โดยยังไม่คิดเงินเฟอ้อนะนี่ต้องย้ำนิดน,นึงไม่คิดเงินเฟอ้อซึ่งพอเรารู้เป้าหมายแล้วเราก็ข้ามสเต็ปต่อไปเลยว่าเราต้องทําอะไรต่อ เป้าหมายของเราก็คือเราต้องเก็บเงินให้ได้2อล้านสตอนนี้อายุ30มีเวลาเก็บเงินอยู่30ปีให้ได้2อล้านสภายในปีที่เราอายุ60เนาะซึ่งระหว่างทางเนี้ยถ้าใครมีรายได้เยอะอะาจจะต้องดูเรื่องภาษีด้วยแต่ถ้าสาหรับใครที่รายได้ยังไม่เยอะฐานภาษี5%อย่างเงี้ยก็อาจจะยังไม่ต้องกังวลเรื่องภาษีมากเพราะว่ามันลดหย่อนก็อาจจะยังไม่คุ้มตอนนี้อย่างหนึ่งการซื้อประกันสุขภาพประกันชีวิตมันก็ลดหย่อนภาษีไปได้ในตัวเลยด้วยเราก็มาดูว่าเออเราสามารถเก็บเงินในอะไรได้ให้มันได้2อล้ามีเงิน เดือนละสามพันเนี่ยเออแบบคิดแบบไม่มีอะไรเลยนะก็คือเอ้ยออมเงินเดือนละสามพันจะได้มั้ยวะสามสิบปีคาตอบก็คือถ้าเราฝากออมทรัพย์ดอกเบี้ยหนึ่งเปอร์เซ็นออมไว้สามสิบปีอ่ะสามสิบปีผ่านไปเราจะมีเงินประมาณหนึ่งจุดสองห้าล้านเกิดอะไรขึ้นครับไม่พอไม่พอแล้วทําไงทีนี้วิธีแก้ก็มีสองวิธีวิธีแรกคือเราต้องทํางานหาเงินเพิ่มหรือไม่ก็ประหยัดเพื่อจะมีเงินมาออมมากขึ้น แต่คนก็คงไม่เลือกประหยัดกันมากหรอกครับเพราะว่ามันแบบทำไมไลฟ์สไตล์ปัจจุบันเราเสียบางทีเราอยากมีความสุขในอนาคตแต่ปัจจุบันแล้วมีความสุขเลยเงี้ยมันก็อาจจะไม่โอเคใช่ไหมครับก็เลยเลือกวิธีที่2อ,อาจจะทํางานเพิ่มเพื่อเอาเงินมาออมให้ต่อเดือนให้มากขึ้นอาจจะแบบทางานเพิ่มให้ได้เดือนละสามพันเพิ่มขึ้นมาเป็น6000ก็อาจจะออมแล้วก็ไปถึงเป้าหมายได้เหมือนกันแต่ถ้าใครไม่อยากทํางานเพิ่มอยากจะลงทุนเออก็อาจจะเลือกวิธีการต่อเงินโดยการลงทุนได้อย่างในเคสเนี้ยอาจจะไม่เคย ลงทุนมาก่อนหลายๆคนก็อาจจะไม่เคยลงทุนมาก่อนยังกลัวการลงทุนอยู่เราก็อาจจะรับความเสี่ยงไม่ได้มากผมก็อาจจะลองจัดพอร์ตอย่างนี้ก็ได้สมมติว่าจัดพอร์ตเป็นตราสารหนี้เสี่ยงต่ำสัก30%ของพอร์ตตราสารทุนที่แบบเสี่ยงขึ้นมาหน่อยสัก60%อร์ของพอร์ตเพราะยังอยู่ยังน้อยอยู่นอนายังเสี่ยงได้อยู่แล้วก็ทองคําสัก10%มีสินทรัพย์ทางเลือกเงี้ยโดยคาดหวังผลตอบแทนสัก5%ต่อปีรเออ5%ตต่อปีเนะถือว่าไม่ไม่เยอะเลยนะครับเพราะว่าเพราะว่า อย่างดัชนี s อ5 0 0อ่ะเติบโต,ตย้อนหลัง10ปีย้อนหลังก็10กว่าเปอร์เซ็นต์ขึ้นทางนั้นหรือว่าหุ้นไทยต่อให้แบบปีที่ผ่านมานไม่ไปไหนแต่มันก็จะมีหลายบริษัทที่ให้ปันผลมากกว่า5%อยู่ดีเพื่อที่จะแบบว่า5ปันผลนั้นมันก็คือเหมือนเป็นผลตอบแทนของเราไปนในตัวถ้าเราไม่ได้ถอนออกมาแล้วเราลงทุนทบไปเรื่อยๆทบไปเรื่อยๆมันก็เป็นผลตอบแทนเหมือนกันครับเพราะฉะนั้น5%ที่เราลองติดต่างมาให้เนี่ยมันอาจจะมันไม่ได้ดูเยอะเลยนะครับเพียงแค่ว่า ระยะยาวจริงๆถึงจะพอได้รับผลตอบแทนประมาณนี้ได้โดยที่มันไม่ยากเกินไปครับคราวนี้เราก็มาลองคํานวณว่าลงทุนเดือนละสามพันดอกเบี้ยห้าเปอร์เซ็นต์ต่อปีมันจะพอเป็นไปได้ไหมสามสิบปีตอนอายุหกสิบเราจะมีเงินประมาณ 2, สองล้านสี่เพื่อเกษียณคตาตอบก็คือเป็นไปได้ครับมันจะได้ดอกมันจะได้เงินมาประมาณสองล้านสามก็คือเกือบสองเท่าจากการฝากออมทรัพย์ธรรมดาเลยนะสามสิบปีเนะี่ยก็เป็นตัวเลขที่เพียงพอต่อการเกษียณนะเป้าหมายของเราณนะตอนนั้นเลย เห็นไหมครับว่าเราก็เลือกได้2วิธีก็คือทางานเพิ่มไหมเก็บเงินเพิ่มไหมหรือว่าจะเราจะออมโดยการใช้การลงทุนเข้ามาทวีคูณผลตอบแทนเพิ่มขึ้นเข้ามาแต่ก็อย่าลืมนะครับว่าการลงทุนมันมีความเสี่ยงอยู่แล้วละ่ะการเลือกลงทุนทุกรูปแบบมีความเสี่ยงการไม่ลงทุนก็มีความเสี่ยงเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็เลือกเอาที่เราพอรับไหวครับแล้วก็ตลาดมันเปลี่ยนแปลงทุกปีครับบางทีเราอาจจะต้องมารีบาลานซ์พอร์ตเรื่อยๆเพื่อที่จะให้ เรายัางอยู่ในแผนการเงินของเราอยู่ซึ่งการรีบาลานซ์พอร์ตอาจจะไม่ได้ยากขนาดนั้นเพราะว่าบางทีหุ้นขึ้นมาก็ขายปรับพอร์ตลงนิดๆอะไรอย่างเงี้ยเฉยๆแต่ย้ำอีกทีหนึ่งว่าเราอยากให้เป็นการลงทุนระยะยาวจริงๆ20-30ปีเพราะว่าระบบเศรษรกฐกิจอะอย่างในคลิปที่ผ่านมาเราเคยทําเรื่อง d DCA ซีลิทัมซัดีใช่ไหมลงทุนเงินก้อนหรือว่าลงทุนรายเดือนดีมันมีระยะเวลารีควอลีของมันมีระยะเวลาฟื้นตัวของมันถ้าเราลงทุนในระยะสั้นอะบางทีเรายังไม่ถึงช่วงฟื้นตัวของมันเลย ก็ขายแล้วก็ทาให้เราขาดทุนพอเราลงทุนระยะยาวมันยังพอมีเวลาฟื้นตัวทําให้ระยะยาวมันอาจจะเป็นขาขึ้นก็ได้ถ้าลงทุนในสินทรัพย์ที่ดีแล้วขั้นตอนต่อมาสิ่งที่สําคัญที่สุดเลยแผนเราดีจะขนาดไหนถ้าเราไม่มีวินยัยไม่มีแรงไปทําถึงเป้าหมายก็จบหีตรงนั้นครับเพราะฉะนั้นเราต้องลงมือทําตามแผนยังมีวินัยสม่ําเสมออาจจะปรับบ้างเล็กน้อยแต่ว่าเป้าหมายเราต้องคงเดิมแล้วก็มีคี์หลัก รู้ว่าเราต้องทําอะไรรู้ว่า3,000บาทนียเราไปใช้อะไรไม่ได้นะเราต้องเอาไปลงทุนเราต้องเก็บเงินนะเพื่อที่จะบรรลุเป้าหมายกเกษียณน,นั่นเองเห็นไหมครับว่าจริงๆการวางแผนการเงินนะั้นแก่นหลักมันไม่ได้มีอะไรยากเลยอันดับแรกคือเราต้องสํารวจตัวเองเพื่อดูสภาพการเงินเนาะอันดับ2ก็คือเราต้องวิเคราะห์กระแสงเงินสดของตัวเองว่าเราเหลือไหมถ้าไม่เหลือเราต้องแก้อย่างไงพอเราเริ่มมีเงินเหลือเราต้องมาจากัดความเสี่ยงก่อนอันดับแรกไม่ว่าจะเป็นการเก็บเงินสํารองหรือว่าการทําประกัน หลังจากนั้นนะครับเราพอเราจัดการพื้นฐานเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็มาดูเป้าหมายของเราว่าเราต้องการอะไรกันแน่แล้วก็วางแผนเพื่อไปสู่เป้าหมายนั้นครับลงมือทําอย่างมีวินยัยนั่นเอง